รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนที่มืดมนคนหนึ่งคนที่ไม่สำคัญไม่มีใครต้องการไม่เหลืออะไรคนที่มองมัวกลัวว่าเธอจะมัวมองไปไม่คิดไม่มีสิทธิ์หวังให้เป็นดังใจในชีวิตหนึ่งมีอะไรมากมายร้อยพันแต่มันไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอสิ่งเดียวที่แสนดีในชีวิตที่เคยพบเจอให้ฉันได้จำเอาไว้ทำให้รู้ในคำตอบนี้เกิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอเท่านั้นแม้ว่าคนอย่างฉันจะไม่มีค่าอะไรก็เพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอเท่านั้นแม้ว่าคนอย่างฉันจะไม่มีค่าอะไรก็เพื่อรักเธอคนนี้อย่างที่จะตายแทนว่าต้องรีบไปดูเครื่องจักรที่โรงงานนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรทันที่โรงงานแล้วกันนะครับผมไม่ต้องห่วงครับไปก่อนนะครับครับพี่นอนพี่นอนพี่นอนเฮ้ยพี่นอนอยู่วันเดี๋ยวเพิ่งไปพี่นอนวันนี้นุชมีนัดกับเพื่อนกินข้าวที่สยามน่ะขอเงินหน่อยได้ไหมนะพิเศษพันนะใหญ่นุชใหญ่นุชแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้ขอตังค์พี่นนท์เขาเพิ่มเราเองก็รู้นี่อ่ะพี่ก็มีรายจ่ายบ้างเยอะบ้างแยะไหนจะซื้อของเข้าร้านค่าผ่านรถค่าประกันสุขภาพแม่แล้วไหนจะต้องค่าเทอมนุชอีกนุชรู้แล้วนะแม่แต่นุชก็ไม่ได้ขอเงินพี่นนท์บ่อยซะหน่อยครั้งนี้ครั้งเดียวนะแม่นะนะฮะเดี๋ยวแต่ว่าต้องสัญญากับพี่นะว่าต้องตั้งใจเรียนโอเคไหมโอเคค่ะพงอุ้ย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 พี่นนท์นะวันหลังอย่าไปตามใจน้องอย่างนี้นะดูเนี่ยเสียคนแล้วเนี่ยห้ามให้แล้วครับแม่ไปเร็วรีบไปทำงานไปอ้าวว่าโง่ไอ้ดาวโอ้ฉันรีบไปจ้าไปไหนไอ้นี่ฉันเก็บไอ้ฉันเก็บไอ้อย่าเก็บทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งด้วยอันนี้มีมองนะมีสารที่จะขอโทษทีนะจ้าไม่ได้โทษทีโชคดีจ้าโชคดีมาแล้วเลยพี่ไหมมาช้าวันนี้หนึ่งนาทีได้นั่งมอเตอร์ไซค์วินเบงแน่โอ้พี่ไปเที่ยวเองไปก่อนนะจ้าไปดีจ้าพี่น้องขับรถดีๆเร็วไปรอด้วย
แล้วเดี๋ยวสายแล้วไปไปไปวันนี้จ้าวันนี้สวัสดีครับนชเชนภาสเอาผ้าไปไหนเนี่ยฮะจะเขยไปโรงงานใกล้ๆตรงเนี้ยเอาเดี๋ยวผมช่วยต้องไปดูเครื่องพอดีเลยช่างไม่เป็นไรมาครับโอ้โหอยู่กลางนะครับครับเอาเลยครับเอาวางช่วยกันเข็นครับลูกเป็นไงบ้างครับภาสโอ้ยคนโตจบหรือใจคนเล็กเท่านั้นเองอ่ะโอเคนะครับครับเป็นไงบ้างครับพี่สาธิตเหมือนเดิมเลยครับอะไรที่สั่งไปก็ไม่มาเลยนี่ซ่อมเครื่องไม่ทันเสร็จก่อน 9:30 นพวกเราส่งของไม่ทันแน่ๆเลยครับเอามาดูครับลองเปิดสวิตช์ดูสิครับได้ครับได้เยี่ยมเลยใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วช่างนนเก่งสุดๆเลยครับนี่ถ้าไม่ได้ช่างนนพวกเราต้องแย่แน่ๆเลยช่างนนนะเว้ยขวัญใจของพวกเราเว้ยใช่เลยมาเอาประจำที่ทำงานได้แล้วเร็วไปไปทำงานทำงานขอบคุณมากเลยครับช่างนนไม่เป็นไรครับพี่สาธิตเราจะทำงานครับสู้ๆเห็นนั่นมั้งช่างนนครับช่างนนคุณจิตตีให้มาบอกว่าท่านประธานเรียกพบครับเหรอครับงั้นผมฝากของไว้ที่โต๊ะผมหน่อยนะขอบคุณครับมาแล้วครับคุณจิตรีเขียนจริงเลยนะในช่างใหญ่เสื้อเนี่ยเปื้อนแต่เช้าเลยท่านประธานรออยู่ข้างในแล้วเชิญขอบคุณครับท่านครับชานนนั่งสิขอบคุณครับผมเสนอชื่อคุณไปแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคุณทำงานให้ผมดีมาตลอดยังไงตำแหน่งผู้จัดการโรงงานก็ต้องเป็นของคุณอยู่แล้วคุณอย่าลืมสิว่าก่อนที่พ่อผมจะตายเนี่ยพ่อผมเป็นคนสร้างโรงงานนี้มากับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงท่านประธานก็ต้องทำตามที่ผมเสนออยู่แล้วเพราะอะไรคุณถึงได้เป็นผู้จัดการโรงงานนะคุณชานนท์ก็เพราะว่าทุกคนต้องการคุณแต่ท่านครับคนที่ทำงานมานานกว่าผมหรือว่าเรียนสูงกว่าผมยังมีหลายคนเลยนะครับคุณชานนท์คุณทำงานมาแค่3ปีแต่คุณทำให้โรงงานของเราเนี่ยเติบโตมากว่าไงจิตรีอะไรนะคุณอาแต่งตั้งไอ้ชานนท์เป็นผู้จัดการโรงงานคนใหม่เหรออะไรกันก็ไหนเจ้านายบอกว่าจะเสนอชื่อผมไงแล้วทำไมไอ้ชานนท์มันถึงได้ตำแหน่งไปก่อนผมใจเย็นก่อนไพรัตใจเย็นยังไงไหวไอ้หมอนั่นมันเป็นใครผมทำงานมาก่อนมันเรียนก็จบพอสู้กับมันด้วยซะให้ใจเย็นก่อนไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณอาถึงแต่งตั้งมันคุณเป็นคนขยันฉลาดซื่อสัตย์พนักงานทุกคนชื่นชมคุณด้วยเหตุนี้ตำแหน่งนี้มันถึงเป็นของคุณแล้วที่สำคัญที่สุดนะผมเชื่อและไว้ใจในตัวคุณขอบคุณท่านมากนะครับที่ไว้ใจผมผมจะทุ่มเทความสามารถแล้วก็ทำให้บริษัทของเราเติบโตขึ้นไปอีกครับ ยินดีต้อนรับสู่การเป็นผู้บริหารนะคุณชานนท์
รีเอาเอกสารเรื่องตำแหน่งของคุณชานนท์ไปติดให้รู้กันให้ทั่วค่ะแล้วงานฉลองวันเกิดผมคืนนี้ก็เชิญคุณด้วยนะวันนี้คุณกลับบ้านเร็วหน่อยก็ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะผู้จัดการโรงงานคนใหม่เสื้อเลอะจาระบีแบบนี้ผมว่าคงไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ขอบคุณครับแค่ผู้จัดการคนใหม่เนี่ยไปกันเถอะพี่แถวเนี้ยติ่งไอ้ผู้จัดการคนใหม่มันเยอะจะเป็นผู้ช่วยของคุณเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ใช้พี่ได้เลยนะคะขอบคุณพี่เยนดีมากนะครับแต่ตอนนี้นะพักเรื่องงานไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะเนี่ยเที่ยงแล้วท่านผู้จัดการชานนท์น่ะต้องไปฉลองกับพวกเรานะครับอ่ะพวกเราเต็มที่พร้อมเลยพี่เยนเลี้ยงเลยสุดยอดเที่ยงเต็มเที่ยงเหรอครับเต็มเลยทุกคนโอเคไปครับไปครับไปครับจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรอมันเท่ากับปิดทางทำมาหากินของเรานะครับเพื่อชานนท์มันคงไม่ยอมให้เราขนของออกจากกุฎังง่ายๆแบบผู้จัดการคนเก่าหรอกนะครับเรื่องมันไม่จบง่ายแค่นี้ไอ้หมอหน้ามันคงยังไม่รู้ว่ากำลังทำตัวเป็นศัตรูเกิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอคนนี้นี่เธอทำอะไรอ่ะ
ี่นนท์นะคะที่เขาได้ตำแหน่งคุณชานนท์ไม่อยู่ออกไปเตรียมตัวไปงานวันเกิดท่านประธานแล้วบนตึกนี้เขาไม่ให้สาวโรงงานขึ้นมานี่เธอไม่รู้เหรอลงไปได้แล้วไปขอโทษค่ะเอาไฟพันต้นไม้ตรงนั้นหน่อยก็ดีเหมือนกันนะจ้าเนาะป้าสร้อยสวัสดีครับอ้าวคุณชานนท์สวัสดีค่ะงานยังไม่เริ่มเลยคุณนนท์รีบมาทำไมล่ะคะผมรีบมาเผื่อว่าทางงานจะมีอะไรผมช่วยนะครับโอ้ยจะช่วยอะไรล่ะคะคนงานก็ต้องเยอะแยะเนี่ยวันเกิดคุณท่านน่ะก็จัดที่นี่ทุกปีแขกของท่านน่ะเยอะถ้าจัดที่บ้านน่ะป้ากลัวว่าจะดูแลไม่ทั่วถึงป้าว่าคุณนนท์เข้าไปรอข้างในก่อนดีกว่าเดี๋ยวป้าจะให้เด็กเอาน้ำไปให้ได้ครับป้าส้อยขอบคุณนะครับค่ะเชิญค่ะไม่เป็นไรค่ะเพลงที่คุณเล่นเมื่อกี้นี้เพราะมากเลยนะครับนี่ถ้าแม่ผมมาได้ยินเข้าท่านคงจะชอบมากเพราะว่าเพลงที่คุณเล่นเมื่อกี้นี้พ่อผมก็ใช้จีบแม่ผมครับจริงเหรอคะบังเอิญจังเลยนะคะเพราะว่าแม่ฉันก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันแล้วคุณล่ะคะชอบเพลงนี้หรือเปล่าฟังมาตั้งแต่เด็กเลยครับถ้าไม่ชอบก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะครับคุณล่ะครับก็คงเหมือนกันแหละค่ะแต่ฉันไม่ค่อยเข้าใจผู้ชายในเพลงนี้สักเท่าไหร่นะคะทำไมล่ะครับฉันไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายต้องรีบออกตัวด้วยว่าไม่ใช่ผู้วิเศษทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยผู้หญิงเราก็แค่ต้องการผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งแต่ยังไงฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องมาทนฟังมือสมัครเล่นเพลงโปรดผมว่าท่านประธานคงจะไม่จ้างมือสมัครเล่นมาเล่นในงานวันเกิดหรอกนะครับค่ะท่านประธานคงไม่ได้จ้างมือสมัครเล่นมาเล่นนะคะจะเริ่มแล้วงั้นฉันขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะครับ
ี๋ยวเจอกันในงานแล้วครับค่ะเจอกันในงานนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปียกนี่จะเปียกเขาจะบอกว่าไอ้จุดเล็กๆข้างหลังนั่นคือไอ้นุชใช่ไหมไอ้นุชนั่นแหละนี่แหละหนังที่ไอ้นุชมันเล่นล่ะโอ้โหขอบคุณนะนี่เห็นจุดนี้ไหมเห็นจุดนี้ไหมโอ้โหไอ้นุชมันละขอหาตั้งนานมันมาบอกข้านะว่ามันเป็นเล่นหนังไอ้เราก็นึกว่าเป็นนางเอกที่ไหนได้นี่ถ้ากระพริบตาไม่เห็นแล้วนะเปี๊ยกอย่าให้นุ่นมาได้ยินนะเนี่ยมันงอนไม่งั้นดาวจริงๆอ่ะจ้าเชื่อจ้าโอ้โหแม่เชื่อง่ายเลยเถินเนี่ยดาวแล้ววันนี้แค่มาสั่งโอเลี้ยงหรือว่ามาหาไอ้นนท์มันถ้ามาหาไอ้นนท์แล้วเองมาเกินแล้วล่ะเมื่อกี้มันเพิ่งโทรมาบอกมันได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการเพราะแก่ก็เลยชวนมันไปไปงานเลี้ยงวันเกิดท่านประธานรู้ได้นะฉันทำงานที่เถิกพี่นนท์นะทำไมฉันจะไม่รู้เออจริงด้วยใช่นับวันไอ้นนท์ไปไกลจนคนตามมันไม่ทันแล้วนะเดินตามสบายเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพอได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นแบบนี้ครับขอบคุณมากครับแม่ไม่ต้องรบกวนของผงของพันอะไรเลยคนกันเองก็แท้ตามสบายเลยนะครับเชิญครับสุดการมันเกิดจะประพาสนะครับของขวัญขอบใจนึกว่าเธอจะไม่มาซะแล้วจะไม่มาได้ยังไงล่ะครับคุณอาผมกับแม่เนี่ยเป็นญาติแท้ๆของคุณอานะครับจะปล่อยให้มีแต่คนอื่นอยู่ในงานได้ยังไงขอบใจขอบใจมากแล้วนี่หลานอันไปไหนสลักตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาเนี่ยยังไม่เห็นหน้าเลยนะไม่รู้ว่าสวยไปถึงไหนแล้วนั่นน่ะสิมาพอดีเลยThank you.
วันนี้น้องพี่สวยจริงๆเลยนะเนี่ยหลานอันไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีโอ้โหทั้งสาวทั้งสวยก็เป็นกองเลยนะเนี่ยนี่สงสัยว่าต่อไปเนี้ยบ้านเธอคงต้อนรับผู้ชายกันไม่หวัดไม่ไหวซะละมั้งคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณแม่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายที่เหมาะสมกับยายอันทั้งเรื่องฐานะและชาติตระกูลเนี่ยคงมีไม่เยอะหรอกครับจริงไหมครับคุณอันนี่เดี๋ยวผมขอแนะนำนะนี่อันธิกาลูกสาวผมแล้วนี่คุณชานนท์ผู้จัดการฝ่ายโรงงานคนใหม่ของเราสวัสดีครับคุณอันธิกาสวัสดีค่ะคุณชานนท์ยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้รู้จักกันแล้วเหรอเปล่าครับพอดีผมเจอคุณอันเมื่อตอนเย็นนะครับค่ะคุณนนท์เข้ามาตอนที่อันเล่นเปียโนอยู่พอดีนะคะอ๋อถ้างั้นก็ดีแล้วเพราะอธิการเนี่ยเขาจะไปดูแลฝ่ายการเงินของโรงงานงั้นยังไงผมฝากคุณชานนท์ด้วยก็แล้วกันแม่คุณอาไม่ต้องลำบากไปฝากคุณชานนท์หรอกครับคุณอาจริงๆแล้วเนี่ยยันก็เป็นเหมือนน้องสาวผมฝากผมก็ได้นะครับไม่ต้องฝากคนอื่นหรอกก็ฝากทั้งสองคนนั่นแหละนะช่วยๆกันดูหน่อยมือใหม่หัดขับสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่งานวันเกิดของคุณประภาสนั่นเองนะคะนับจากช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะมาเต้นรำนะคะเพื่อรำลึกถึงความรู้สึกสมัยหนุ่มสาวและเพื่อเป็นเกียรติค่ะขอเรียนเชิญคุณประภาสเจ้าของวันเกิดของเรานะคะและคุณอัญชิกานะคะลูกสาวคนสวยเปิดฟอเลยค่ะดีด้วยนะครับคุณชานนท์สำหรับตำแหน่งใหม่ขอบคุณมากครับผมเองก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าท่านประธานจะกรุณาผมใช่ไม่มีใครคิดหรอกการที่คน คนระดับคุณเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันก็น่าภูมิใจมากนะแต่ไอ้ความภูมิใจของคนบางคนเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้กลายเป็นความทะเยอทะยานมากจนเกินตัวเกินไปผมมองว่าคุณคงไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะนะครับว่าไงคุณสุรกิจกำลังอยากเจอตัวอีกพอดีเลยเดี๋ยวสิคุณสุรกิจทำตัวเองกับหนีเจ้าหนี้อย่างนั้นแหละโอ้ลืมไปผมเจ้าหนี้คุณดิเรื่องนั้นน่ะขอเวลาสักนิดนะครับเฮ้ยผมยังไม่ได้ทวงเงินคุณเลยนะคุณสุรเกียรติ
นะใจเย็นๆผมรู้ว่านักพนันอย่างคุณเนี่ยสักวันก็ต้องมีวันพลาดไม่เป็นไรหรอกนะผมพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอเพราะผมรู้ว่าผู้จัดการฝ่ายขายเก่งๆอย่างคุณเนี่ยก็จะต้องมีข้อเสนอดีๆมาเสนอให้กับผมตลาดมาจริงไหมครับมาผมขอตัวก่อนนะครับจะไปแล้วเหรอครับยังคุยกันไม่เสร็จเลยนะไม่เป็นไรครับขอตัวครับเฮ้ยไอ้น้องเอาเหมือนเดิมอีกแก้วไพรัทดื่มไปกี่แก้วแล้วเนี่ยพอได้แล้วมั้ยมันจะเป็นอะไรไปครับเจ้านายนายช่างกระจอกกระจอกอย่างผมเนี่ยมันจะดื่มสักกี่แก้วใครมันจะไปสนใจครับจะเหนื่อยแล้วล่ะลูกอะไรกันคะคุณพ่อนานๆทีอันจะได้เต้นกับคุณพ่อนะคะโอ้ยเต้นรำกับคนแก่ก็อย่างนี้แล้วลูกแต่ถ้าลูกอยากจะสนุกต่อก็คุณจันนนท์เดี๋ยวเต้นรำกับลูกสาวผมหน่อยนะอะไรนะครับถ้าลำบากใจไม่ต้องก็ได้นะคะไม่ลำบากใจครับพี
ิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอคุณนันครับเรื่องเมื่อตอนเย็นผมขอโทษนะครับที่ผมเข้าใจคุณนันผิดว่าคุณนันเป็นนักเปียโนเหรอคะครับคิดมากเลยนะคะอันถือว่าเป็นคำชมแล้วกันค่ะเพราะว่าฝีมืออันเนี่ยเหมือนมืออาชีพใช่ไหมคะครับผมว่าเดี๋ยวไปคุยกันในห้องส่วนตัวผมดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณธุระกันเชิญครับโทษครับไม่เป็นไรค่ะคุณนนไม่เป็นไรอันคุณนันเจ็บหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่เจ็บค่ะไม่เป็นไรนะคะคุณนันไม่เป็นไรแน่เลยครับค่ะขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะลองดูอีกสักรอบไหมคะจะดีเหรอครับค่ะขอโทษทีนะครับไม่เป็นไรค่ะแค่ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานคงยังไม่พอใช่ไหมชาญถึงได้หวังจะควบตำแหน่งลูกเขยท่านประธานด้วยน้องอาจารย์ให้เกียรติแนะนำพี่สักหน่อยได้โทษนะครับอาจารย์ไม่เป็นครับดูมีความสุขจริงๆเลยนะครับชานนท์นอกจากจะได้เป็นผู้จัดการแล้วเนี่ยยังได้จูจีกับลูกสาวเจ้านาย มึงอย่านึกว่ากูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงหวังอะไรอะฮะเวลัสครับผมว่าคุณเมามากแล้วไปพักผ่อนหน่อยดีกว่าครับเอ้ยเมาเลยวะไม่ได้เมาเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเว้ยนนท์จะรีบไปไหนวะมาคุยอะไรรู้เรื่องก่อนดิวะเฮ้ยพอเถอะครับไพรัตเว้ยเราค่อยคุยกันที่ตอนคุณมีสติดีกว่ากูมีสติดีทุกอย่างเว้ยแต่คนที่ไม่มีสติคือคนที่ยกตำแหน่งผู้จัดการโรงงานให้มึงต่างหากเว้ยกูเนี่ยเหนือกว่ามึงทุกอย่างกูจบนอกด้วยซ้ำอายุก็มากกว่ามึงแถมยังเข้ามาทำงานก่อนมึงอีกแล้วดันมาเลือกมึงเป็นผู้จัดการอะเอ็นโนขอโทษนะครับกูจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ากูเนี่ยเก่งกว่ามึงแค่ไหนคุณไพรัตครับหน้าดีกว่าครับแขกเรือตกใจหมดแล้วครับตั้งหัวมันอยู่วะกูจะทำให้ทุกคนเห็นว่ากูเนี่ยเหนือกว่ามึงแค่ไหนแกเป็นบ้าไปแล้วหรือไงครับหัดมีสติซะบ้างดูสิว่าแขกเรือตกใจแค่ไหนแล้วคนหลังถ้ากินเหล้าแล้วไม่มีสติแบบนี้ก็อย่ากินดับบ้านไปได้แล้วอ
โอ้ขอโทษครับผมขอโทษทุกคนนะครับพอดีผมเมามากไปหน่อยครับช่างใหญ่ประจำโรงงานเป็นไรไหมชานนท์ไม่เป็นไรครับท่านอธิเบศตกลงมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นฮะไพรัตมันถึงได้เมาเละเทะขนาดนั้นน่ะผมต้องขอโทษแทนไพรัตด้วยนะครับคุณนะเบื้องต้นเนี่ยผมได้สั่งพักงานเขาแล้ว1เดือนครับผมว่าเขาคงผิดหวังมั้งครับที่ไม่ได้ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานและที่สำคัญนะครับเขาคงไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาแพ้ให้กับเด็กที่มาทีหลังอย่างนายชานนท์เฮ้ยดูว่าเรื่องอะไรทำงานมาตั้งนานน่ะไม่รู้หรอกว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องการคนดีแล้วก็คนเก่งมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าใครมาก่อนมาหลังแต่นายไพรัตเขาก็เก่งนะครับคุณอาเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนโปรดคุณอาแค่นั้นเองผมว่าถ้าคุณอาลองให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่งเชื่ออาเธอเบนนะอาว่าชานนท์เนี่ยเขาเป็นคนดีแล้วก็เก่งด้วยเราสามารถไว้วางใจคนคนนี้ได้อาว่าอาดูคนไม่ผิดคุณอาไม่เคยฟังผมเลยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมก็ไม่ขอพูดอะไรแล้วครับขอตัวก่อนเบนใจเย็นๆหน่อยสิลูกคุณอาอย่าลืมนะครับว่าพ่อผมเป็นคนสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาถึงผมจะใช้นามสกุลธีระเมธาแต่ผมก็ยังเป็นอัศวะเทวินคนหนึ่งเหมือนกันเบสฟังอาก่อนพ่อนี่นี่เองคุณพ่อให้มาตามนะคะจะตัดเค้กแล้วครับคุณนนยังเครียดเรื่องเมื่อกี้อยู่เหรอคะนิดหน่อยครับวันนี้วันเกิดท่านประธานทันทีไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้เลยครับอย่าคิดมากเลยนะคะความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดคุณเลยผมจะพยายามไม่คิดแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณนันเกิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอเกิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอเท่านั้นงั้นเราเข้าไปข้างในกันไหมคะไปครับเฮ้ยตายแล้วสร้อยข้อมืออันนะคะหล่นลงไปในน้ำนะคะทำยังไงดีอะคะสร้อยของแม่อันด้วยอะคุณนันรออยู่นี้นะครับคุณนันคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอันให้คนส่วนมาเก็บให้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะกว่าคนส่วนของคุณนันจะมาก็เดี๋ยวสร้อยที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่เดิมนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการให้คุณ
ไหมที่ฉันทำลงไปทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าต้องการให้โรงงานนี้มันดีที่สุดก่อนที่จะคืนให้กับอธิเบศเขาฉันเข้าใจความตั้งใจของเธอแต่อธิเบศเนี่ยยังเด็กเธอให้เวลาเขาหน่อยเถอะนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะคุยกับเขาให้เข้าใจเธอเองไม่ต้องห่วงหรอกหน้าฉันว่าตอนนี้ที่น่าห่วงก็คืออาการโรคหัวใจของเธอมันกำเริบอีกหรอกถ้าอย่างนั้นนะเธอก็ต้องพักผ่อนให้มากๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเข้าใจไหมเข้าใจทุกอย่างต้องแก้ไขได้นะระวังนะคะคุณนนท์ครับสร้อยน่าจะตรงนี้นะครับค่ะน่าจะประมาณนั้นนะคะระวังลื่นนะคะครับเจอแล้วครับคุณนันนี่ครับขอบคุณนะคะคุณนนท์แต่ว่าเสื้อคุณนนท์เปื้อนหมดแล้วอะค่ะไม่เป็นไรครับนิดหน่อยเองครับสร้อยของคุณนันสำคัญกว่าขอบคุณนะคะยินดีครับคุณนนท์รีบขึ้นมาเถอะค่ะโอเคครับค่ะระวังนะคะค่อยเดินนะคะครับคุณอาทำแบบนี้หวังจะหุบโรงงานไว้คนเดียวชัดๆเขาไม่คิดบ้างว่าพ่อจะเป็นคนสร้างทุกอย่างไว้กับมือของพี่ไหนกับพ่อท่านแท้ที่ให้บ้านมาดูแลทุกอย่างจนกว่ามันจะตายน่าเสียดายนะคะที่ท่านไม่เคยรู้เลยว่าลูกชายของท่านทั้งเก่งและฉลาดแค่ไหนคงไม่เคยเห็นผมเป็นลูกเลยซ้ำมึงท่านส่งให้ผมไปอยู่กับคนอื่นตั้งแต่เล็กๆจนมาผมโตขึ้นมาผมก็กลายเป็นคนนอกตระกูลแม้แต่นามสกุลพ่อไม่ให้ผมใช้เลยพอมีพามาบ้าองหนึ่งมาบอกว่าให้ผมใช้น้ำสกุลเดียวพ่อแค่นั้นเหรอพอเถอะค่ะเบสเลิกคิดอะไรเครียดเถอะนะคะปล่อยความเครียดเนี่ยมาไว้ที่จิตรีและเดี๋ยวจิตรีเนี่ยจะเป็นคนรับหนู
อะไรเนี่ยอารมณ์ดีได้ขนาดนั้นเฮ้ยแล้วนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมดูโหเฮ้ยทำไมตัวโอ้มอมแมมขนาดนี้ฮะพอดีพี่ไปปฏิบัติภารกิจจิตอาสามานิดหน่อยอีกแล้วเหรอแล้วนี่อะไรเนี่ยหมาทำอะไรดึกๆดื่นๆไม่กลับบ้านนอนอ๋อไม่มีไรก็นี่ไงฉันมารออยู่แสดงความยินดีกับพี่ในฐานะที่พี่ได้เป็นผู้จัดการคนใหม่นี่ดาวเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนก็ได้ตำแหน่งผู้จัดการอะไรที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักจ้าไม่ได้ใหญ่โตนี่นี่พี่รู้ไหมวันนี้นะฉันขึ้นไปหาพี่บนตึกมาโดนเขาไล่ลงมาด้วยเอ้าโอ้ยนับวันนี้เราจะยิ่งห่างไปเรื่อยแล้วเนี่ยดูฉันดีฉันยังไม่ได้ดาวสาวโรงงานอยู่เลยอะดูพี่ดิกลายเป็นคุณชานนท์ของใครไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเราสองคนจะยังคุยแบบนี้ได้ถึงเมื่อไหร่เนาะไอ้ที่เรียนรามเนี่ยก็รีบเรียนให้จบสิจะได้ขึ้นมาทำงานบนตึกด้วยกันเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วไม่ใช่เราอะโอเคงั้นคราวนี้ฉันว่าฉันต้องตั้งใจจริงๆแล้วเอาจริงละว่าแต่พี่ก็อย่าเพิ่งรีบหนีฉันไปไหนล่ะรอฉันด้วยแล้วกันได้รออยู่แล้วแต่ตอนนี้ควรจะกลับบ้านไปนอนได้แล้วเป็นผู้หญิงมาเดินดึกๆเดินๆแบบนี้มันอันตรายรู้ใช่ไหมขี้บ่นขึ้นทุกวันนะเนี่ยแก่แล้วเหรอเนี่ยไปละฝันดีฝันดีพรุ่งนี้กินข้าวกันนะโอเคไม่คิดว่าไงนะพรุ่งนี้กินข้าวกันไงพี่ชวนฉันกินข้าวเหรอใช่ฉลองตำแหน่งผู้จัดการแต่ว่าดาวเป็นคนเลี้ยงนะได้ได้เลยโอ้พี่คิดเลยคิดเลยนะว่าอยากกินอะไรในหัวตอนนี้เมนูเยอะมากโอ้ขนาดนั้นเลยเลี้ยงไหวหรือเปล่าไหวสิถ้าพรุ่งนี้พี่ขอสักเที่ยงแล้วกันนะขอทำธุระให้เสร็จก่อนโอเคเที่ยงนะเที่ยงตามนั้นตามโน้นกลับบ้านไปนอนเจอกันเจอกันเที่ยงโอเคเที่ยงนะเที่ยงเที่ยงฉันโชคดีเท่าไรแต่เธอคือดาวบนฟ้ากับคนอย่างฉันจะไปเหมาะสมคู่ควรอะไรขอบคุณที่พยายามวาดฝันด้วยกันมานานแต่มันยิ่งดูยิ่งห่างไกลเหมือนว่าคนบนนั้นคิดเธอกับฉันไม่มีวันเดินทางร่วมกันไปฟื้นตัวเองมากแค่ไหนถึงเวลาก็ต้องตัดใจปล่อยเธอให้ไปจากฉันแม้จะรักเธอมากแค่ไหนเธอได้เจอกับใครที่ดีกว่าเพราะว่าเธอนั้นคู่ควรอยู่บนฟ้าและคนธรรมดาอย่างฉัน